จากสภาพปัญหาวิกฤตการทรงการโกงแย่งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนในปัจจุบันทรงโปรเดตให้หลายประเทศมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของรูปแบบแนวทางหรือว่านโยบายการต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องและก่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกับสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเองโดยเฉพาะแม้นบรรดาประเทศในสหภาพยุโรปในปัจจุบันซึ่งหลายประเทศก็ถือว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงท่าที่แต่ว่าในแง่ของการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพของยูเครนนั้นก็ถือว่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลายประเทศเองในปัจจุบันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของนโยบายด้านพลังงานเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกับสภาพเศรษฐกิจของตนเองหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านฝรั่งเศสในปัจจุบันนี้โดยจากข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยในช่วงวันที่22ตุลาปี2022ระบุว่าทางด้านผู้นำของทางฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองได้มีการประกาศโดยระบุว่าทางด้านฝรั่งเศสนั้นจะถอนตัวออกจากสนธิสัญญากฎบัตรด้านพลังงานของสหภาพยุโรปซึ่งก็คือบรรดาประเทศสหภาพยุโรปมีขอตกลงร่วมกันในด้านของการปันส่วนด้านพลังงานในกรณีที่ประเทศใดหนึ่งกำลังประสบกับปัญหาในการขาดแคลนพลังงานและก๊าซธรรมชาติอย่างเร่งด่วนซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกจำเป็นที่จะมีการนำเอาก๊าซธรรมชาติเหล่านั้นในประเทศของตนเองเพื่อจ่ายให้กับประเทศพันธมิตรที่กำลังประสบกับวิกฤตแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทางด้านฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองก็ประกาศยืนยันอย่างชัดเจนว่าฝรั่งเศสจะถอนตัวออกจากสนธิสัญญากฎบัตรในด้านพลังงานระหว่างประเทศสหภาพยุโรปซึ่งในปัจจุบันหลายๆประเทศกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนพลังงานอย่างหนักจากส่วนหนึ่งของมาตรการการข่มบาตรที่ประกาศใส่ต่อกับทหารรัสเซียในการนำเข้าพลังงานจนสูงโพเดตหายในปัจจุบันประเทศของตนเองกำลังประสบกับปัญหาอย่างหนักและก็เกิดการประท้วงขั้งใหญ่ทั่วภูมิภาคยุโรปบ่ว่าจะอยู่ที่อิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษและก็เช็กซึ่งแนวโน้มของการประท้วงที่เกิดขึ้นอยู่ในสหภาพยุโรปในปัจจุบันถือว่ามีข้อมูลแห้งและก็ดุเดือดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแมนยูที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งนอกจากประชาชนจะบ่พอใจต่อกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นบวกกับค่าพลังงานแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังมีการเหียกห้องให้รัฐบาลของฝรั่งเศสถอนตัวออกจากองค์กรป้องกันสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ร่วมทั้งให้มีการยกเลิกในส่วนของมาตรการการข่มบาตรด้านพลังงานของทางรัสเซียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลของตนเองยกเลิกมาตรการดังกล่าวนี้แล้วก็มีการนำเข้าพลังงานของทางรัสเซียตามเดิมซึ่งเขายืนยันว่ามาตรการดังกล่าวนี้จะซอยแก้ไขปัญหาวิกฤตการด้านพลังงานที่กำลังประสบอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันบรรดาประเทศสหภาพยุโรปเองก็ยังบ่สามารถที่จะยกเลิกในส่วนของมาตรการการข่มบาตรของทางรัสเซียได้และในขณะเดียวกันก็ยังมีแผนการในการยังกำหนดใส่มาตรการการข่มบาตรเพิ่มเติมตลอดถึงการควบคุมราคาน้ำมันของทางรัสเซียและในขณะเดียวกันบรรดาประเทศสหภาพยุโรปก็ยังเดินหน้าในการสนับสนุนระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทหารกองทัพของยูเครนอย่างต่อเนื่องในขณะที่ว่าวิกฤตการขาดแคลนพลังงานกำลังเกิดขึ้นอย่างหุนแห้งและก็ฤดูหนาวที่กำลังไล่ต้อนเข้ามาทรงโพเดตหายในปัจจุบันหลายๆประเทศนั้นถือว่าอยู่ในสภาพที่ขาดความมั่นคงในด้านพลังงานที่สุดโดยในปัจจุบันจากข้อมูลที่เขามีการเปิดเผยในช่วงวันที่22ตุลาคมปี2022ก็ยังระบุว่าทางด้านฝรั่งเศสยังมีการประกาศสำหรับการสนับสนุนทางการทหารต่อกับทหารยูเครนต่อไปโดยท่านเอ็มมานูเอล มาครองประกาศยืนยันว่าในปัจจุบันฝรั่งเศสจะให้พื้นที่กองกำลังทหารของยูเครนดำเนินการฝึกซ้อมอยู่ภายในประเทศของตนเองซึ่งในปัจจุบันนี้ระบุว่ามีกองกำลังทหารของยูเครนกำลังดำเนินการฝึกซ้อมในการนำใส่อาวุธในแบบต่างๆอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นจำนวนประมาณ 2,000 นายซึ่งกองกำลังเหล่านี้เมื่อสำเร็จการฝึกซ้อมก็จะถูกส่งเข้าไปปฏิบัติงานในสนามรบอยู่ที่ยูเครนซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นท่าที่ล่าสุดจากทางด้านฝรั่งเศสถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำของฝรั่งเศสเอ็มมานูเอล มาครองจะมีการออกมาประกาศโดยระบุว่าถ้าหากมอสโกมีการนำใส่อาวุธนิวเคลียร์โจมตีทางด้านยูเครนเขาจะมีการตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ต่อกับทหารรัสเซียจนส่งผลให้ประเทศพันธมิตรนาโตออกมากล่าวประณามแต่ว่าจากสภาพการโดยรวมที่ว่ามันได้เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ในฝรั่งเศสจากปัญหาของการประท้วงที่มีข้อมูลแห้งขึ้นเรื่อยๆหลายฝ่ายประเมินเบื้องว่าอนาคตของผู้นำของทางฝรั่งเศสอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันครับอนาคตของผู้นำของทางอังกฤษก็คือท่านนั่งลิสทัสที่ในปัจจุบันนี้เขาได้มีการตัดสินใจลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของทางอังกฤษไปแล้วเนื่องจากโบสามารถทนตัวแห่งกดดันของบรรดาสมาชิกภายในสภาตลอดถึงสภาพเศรษฐกิจที่ว่าเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆซึ่งเขาเองก็ได้มีการออกมาขอโทษต่อกับประชาชนชาวอังกฤษ
ที่บ่สามารถดำเนินการตามที่ให้สัญญาเอาไว้ได้ซึ่งตามรายงานระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของทางอังกฤษที่อยู่ในตำแหน่งใส่ระยะเวลาสั้นที่สุดที่ต่อจากชาญบริจจอนสันคนก่อนหน้านี้ซึ่งก็ได้มีการประกาศลาออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าบ่สามารถทนต่อแห่งกดดันภายในประเทศได้